สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเองกำลังนั่งทำงานวิจัยนะคะทำตั้งนานแล้วก็ไม่ก้าวหน้าสักทีวันนี้ก็เลยทางทำงานปรากฏว่าอยากได้รูปภาพนะคะจากเอกสาร PDF เหล่านี้นะคะเอกสาร PDF ที่เขาเอาขึ้นออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็อยากได้รูปเหล่านี้รูปบางรูปเอาไปใช้ถ้าเกิดว่าใช้วิธีเดิมใช้วิธีที่เคยใช้นะคะบางคนอาจจะใช้วิธีนี้โดยการตัดเอานะคะตัดเอาทีละรูปทีละรูปโดยใช้อาจจะใช้เป็นเครื่องมือ snipping นะคะที่มีอยู่ในตัวนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าใช้วิธีนี้ไหมตัดแบบนี้ทีละรูปทีละรูปแล้วเอาไปใช้งานแล้วท่านเราไปใช้งานแบบนี้นะคะดิฉันว่าถ้าเกิดว่าทั้งเอกสารมีทั้งรูปนี่ปัดจนเมื่อยเลยนะก็เลยค้นหาวิธีนะคะแล้วก็ไปเจอกับฟรีแวร์อยู่ตัวหนึ่งนะคะในตัว PDF ตัวนี้จะสามารถ extract file รูปภาพเหล่านี้จากเอกสาร PDF ได้แบบง่ายๆเพียงแต่ว่าเดินเองว่าดิฉันคิดว่างานชิ้นนี้มันไม่คุ้มไม่จำเป็นจะต้องไปหาดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้หรอกขี้เกียจติดตั้งนะคะก็นี้ก็เลยลองรูปแบบใหม่โดยการใช้extractรูปภาพนะคะจากเอกสาร PDF แบบออนไลน์นะคะซึ่งวันนี้ขอนำเสนอเทคนิคคอมพิวเตอร์ตัวนี้ค่ะเป็นการดึงรูปออกจากเอกสาร PDF นะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้อาจจะดึงเอามาจาก URL บนอินเทอร์เน็ตเลยหรืออัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นไปเพื่อที่จะดึงรูปเหล่านั้นมานะคะซึ่งวิธีการนี้ดิฉันใช้เว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีนะคะในการที่จะดึงรูปภาพออกจากเอกสาร PDF นะคะก็คือเว็บไซต์ extractpdf.com ค่ะนะคะใช้อย่างนี้เล็กๆนะคะใช้งานหลายรอบแล้วก็ใช้ได้จริงขอยกตัวอย่างการทำงานนะคะดิฉันจะดึงรูปภาพซึ่งเยอะแยะเลยในเอกสารตัวนี้นะคะหลายคิดว่าน่าจะเกิดทำรูปทีเดียวแล้วก็จะเลือกเอาใช้นะคะค่ะแล้วก็เป็นเอกสารที่เขานำขึ้นออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตที่ฉันจะไม่ดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องนะคะแต่จะใช้การดึงจาก URL ตรงนี้เลยโอเคเข้ารอบ URL ของ Shopee มาที่นี่นะคะวาง URL ลงไปนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเอกสารที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะอัปโหลดขึ้นก็ใช้วิธีคลิกที่อัปโหลดไฟล์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกเอกสารนะคะว่าดิฉันไม่อยากดาวน์โหลดก็ใช้วิธีการตัวนี้เลยเอามาจาก URL เลยโอเคคลิกที่ Start เพื่อเริ่มที่จะดึงรูปภาพเอามาจากเอกสาร PDF นะคะเอาล่ะเว็บไซต์ก็จะแสดงขึ้นนะคะตึ๊ดเนี่ยรูปทั้งหมดก็จะโชว์มานะคะรูปภาพที่ได้จะเป็นนามสกุล .png นะคะมาละเยอะมากบางทีอาจจะโชว์ไม่หมดแต่คุณสามารถทำอย่างนี้ค่ะเลือกดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดนะคะรูปภาพทั้งหมดเลยในรูปแบบของซิปไฟล์หรือคุณอาจจะเลือกตัวนี้ก็ได้เลือกดาวน์โหลดเฉพาะข้อความนะคะหรือจะเลือกดาวน์โหลดฟอนต์อู่ฟอนต์มีมันจะมีดาวน์โหลดตัวนี้ได้ด้วยเมตาเดต้านะคะข้อมูลของเอกสาร PDF นี้นะคะโอเคเรามาเลือกดาวน์โหลดขึ้นมีนะคะดาวน์โหลดรูปขึ้นในรูปแบบนามสกุล PNG คลิกที่ดาวน์โหลด All Image ค่ะแอสซิฟไฟล์มีรูปแบบของฟองซิฟไฟล์นะคะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแตกไฟล์ซิฟกันตรงนี้ค่ะแฟกทอรี่ก็จะซิฟไฟล์นะคะ extract file เอาที่ไหนดีมันจะไปขอดีไหมเอาไว้ที่ไหนดีคะแบตเตอรี่เอาไว้ที่
มาพิเจอร์จุดที่จุดที่พิเจอร์นี่นะจุดที่นี่นะคะเคยดูพิเจอร์เอลิวาค่ะคราวที่คราวนี้เคยดูแล้วพิเจอร์แล้วก็สร้างเป็นเคยดูขึ้นมาตั้งชื่อหนึ่งรีมิ่งมันชื่อไหนมันชื่อว่าอินเดียเอาแบบแตกไฟไว้ที่นี่นะคะโอเคมาสักครู่แล้วก็จะเปิดมาที่ไลบรารีพิกเจอร์แล้วก็เป็นโฟลเดอร์ย่อยตั้งอินเด็กซ์วันที่ปีเป็นสิบแปดสิบสามเสร็จแล้วเปิดเลยค่ะนี่ทุกภาพทั้งหมดจากเอกสาร PDF นะคะก็จะปรากฏขึ้นโอ้เยอะแยะเลยนี่เป็นวิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณสามารถ extract รูปภาพหรือดึงรูปภาพออกจากเอกสาร PDF แบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องง้อโปรแกรมใดๆเลยเป็นวิธีการง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้ลิฟรีด้วยรูปภาพที่ได้มาในรูปแบบของ PNG นะคะก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้งานดูนะคะเผื่อคุณจะทำงานได้ง่ายขึ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ